สวัสดีมิตรสหายติงโอโกครับทุกท่านด้วยนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ติงโอก็มีฟุตบอลมาฝากนะครับกัน1คู่ในลีกใหญ่นะครับของทีมสเปนลาลิก้าในเวลา 2:30 นาทีนะครับระหว่างทางด้านมายอร์กาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปดูรายละเอียดคู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดติดตามติงโอโกครับไปด้วยนะครับรวมถึงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับในเวลา 4:00 นแล้วก็ 20:00 นะครับมี2รอบให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมสำหรับบทวิเคราะห์ส่วนแนวทางนะครับที่วางไว้ในกลุ่มครอบครัวนะครับเมื่อวานก็ทำผลงานกันต่อเนื่องนะครับสำหรับรอบดึกของเรานะครับยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงฟุตบอลหน้าช่องนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่รอไม่ไหวนะครับผมฟังไลฟ์สดไม่ทันสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์ครับกลุ่มติงโอโกครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยครับไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันนิดนึงเลยกันนะครับเริ่มจากทางด้านหน้าบ้านอย่างมายอร์กาก่อนเลยกันสำหรับในลาลิก้าสเปนนะครับมายอร์กาเล่นไปแล้ว6เกมนะครับชนะไป1ครั้งนะครับเสมอ2และก็หลุดแพ้ไปถึง3นะครับยิงได้7ประตูเสีย10ตอนนี้มี5คะแนนนะครับรั้งอันดับ16ของท้ายตารางนะครับถือว่าสถิติที่ผ่านมาไม่สู้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับและก็ตอนนี้นะครับตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บที่อยู่ในทีมเนี่ยนะครับเป็นตัวหลักในเกมรับทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโอมามัสคาเรลนะครับในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับรวมถึงทางด้านอันโตนิโอเลโลด้วยนะครับผมสำหรับทางด้านเซ็นเตอร์แบ็กเองนะครับผมมาดูกันในฝั่งของทางด้านผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลนากันบ้างนะครับสำหรับ6เกมในลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนาเองนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะมา5เกมติดนัดล่าสุดเพิ่งชนะทางด้านเซลตาบิโก้ในบ้านของบาร์เซโลนามาได้ที่3-2นะครับก็เกือบไปเหมือนกันนะครับถือว่าไม่ผ่านแฮนดิแคปส่วนวันนี้นะครับผมลูกทีมของชาบี้เฮอร์นันเดสเนี่ยนะครับมาในระบบ4-3-3นะครับหน้า3ตัวที่ประกาศรายชื่อออกมาเบื้องต้นนะครับมีทางด้านเลวานดอฟสกี้นะครับเจ้าฟิลิกนะครับรวมถึงทางด้านขวาอย่างลาฟินยาด้วยนะครับกองกลางครับนะครับใช้ตัวรุกเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านโรเมอูนะครับซ้ายเป็นกาบี้ครับขวาเป็นอีคายกุนดากันนะครับส่วนแผนแบ็คโฟนะครับวันนี้เซนเตอร์แบ็คใช้ทางด้านจูนสกุนเดยืนคู่กับทางด้านอาราโฮนะครับปีกซ้ายขวานะครับทางขวาเป็นเจ้าคันเซโลนะครับซ้ายเป็นทางด้านอเล็กซ์บันเดนะครับส่วนผู้รักษาประตูวันนี้นะครับใช้แทสเตเกนนะครับยืนออกเฝ้าเสานะครับอาจจะมีการโรเตชันก็เป็นได้นะครับสำหรับทางด้านบาร์เซโลนาเองนะครับเพราะว่านัดนี้นะครับเป็นการบุกไปเยือนมายอร์กาไม่ใช่งานหนักหนามากนะครับและก็ตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บวันนี้นะครับผมมีรายชื่อของด้านแฟรงกี้เดยองและก็ทางด้านเปดี้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับมาดูสถิตินะครับผมเฮดทูเฮดของคู่นี้กันนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเจอกันมาใน4ครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นในฝั่งของด้านบาร์เซโลนาชนะไปรวดนะครับผม4ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นทีมเย่าหรือว่าทีมเยือนเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ดูทรงแล้วนะครับบาร์เซโลนาจะไม่ต่างจากเก่าเลยนะครับแต่ในเลทแฮนดิแคปเนี่ยวันนี้เปิดให้บาร์ซ่าบังคับชนะ2ลูกขึ้นไปนะครับดูทรงแล้วบาร์ซ่าเปิดน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมีอาการที่จะโรเตชันอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆควรระวังนิดนึงแต่จะให้เลือกผู้ชนะผมยังมองว่าบาร์เซโลนาดูภาษีค่อนข้างดีกว่าครับเลือกเชียร์ทางด้านบาร์เซโลนาในเลทนะครับผม1ช่วงตัวนะครับผมฝากเพื่อนๆไปด้วยสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มนะครับสามารถติดตามเข้ามาได้เลยที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าจะเจอกันในไลฟ์สดก็ได้ในเวลา 4:00 นะครับ